สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันใน EP ที่9นะคะก็เรื่องราวในห้องเรียนก็ยังคงมีเรื่องสนุกสนุกขำๆอีกนะคะก็หลังจากที่ผ่านเรื่องดราม่าไปบ้างแล้วนะคะในหลายๆ EP นะคะก็จะมีเรื่องตลกมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับตัวที่ทำแว็กซ์จากหน่องไปแบบว่าเหมือนแบ่งปันให้เพื่อนน่ะคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าโรงเรียนอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนขาดตลอดนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผ้าที่จะปูเตียงอ่ะเวลาเราจะทำแว็กซ์นะคะมันจะต้องมีผ้าที่ปูรองไว้อีกชั้นนึงเพื่อไม่ให้ตัวน้ำแว็กซ์อ่ะมันหยดเปื้อนนะคะที่เตียงทีเนี้ยก็หมดโรงเรียนไม่มีแป้งนะคะเวลาเราจะทำแว็กซ์โดยเฉพาะจุดซ่อนเลนส์อย่างจั๊กแกร้อย่างเงี้ยนะคะหรือทำบิกินี่หรือบาซิเลียนเนี่ยเราต้องใช้แป้งช่วยเพื่อไม่ให้เขาแบบว่ามีความชื้นนะคะโรงเรียนมีแป้ง1กระป๋องอย่างเมื่อวันก่อนที่น้องเจเขาสอบทำบาซิเลียนนะคะเขาก็พาคุณแม่มาเป็นนางแบบเขาก็ทำบาซิเลียนไม่มีแป้งหนองก็ได้ยินเขาบอกว่าคุณครูฉันจะเอาแป้งเทใส่จานเพื่อที่จะไปใช้เพราะว่าเขาสอบตรงกับเวลาเดียวกันกับน้องน้องจ๋านะคะครูก็แบบทำหน้างงๆคือแบบหน่องก็อย่างที่บอกนะโรงเรียนก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ขาดหายตลอดหน่องก็เลยบอกเฮ้ยเจเธอฉันมีแป้งกระป๋องเล็กเอาไหมก็ให้เขานะเขาก็อุ้ยขอบใจมากซันเขาจะเรียกหน่องซันตลอดเนาะก็นางก็ได้ไปทำให้แม่ก็คือคุณแม่เขามาเป็นแบบให้ลูกสาวเขานะคะก็ประมาณนึงแต่วันนั้นนะเขาก็ขอแรงหน่องให้ไปทำแว็กขนคิ้วนะคะแต่ว่าเวลาเขาไม่พอก็คือไม่ได้แว็กแต่หน่องก็บอกเขานะเธอแว็กฉันแว็กขนคางให้เธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอมีขนขนคางหรือขนด้านหน้าด้านข้างเขาก็ปฏิเสธแต่ไม่มีแต่มันคืออย่างว่าแหละเขาบอกเขาเลเซอร์นะก็โอเคไม่เป็นไรหน่องก็ไปหาน้องๆ นางแบบคนไทยก็หน่องก็จะใช้วิธีของหน่องก็คือส่วนใหญ่ก็จะโปรโมทใน Facebook นะใครมาให้ได้หน่องก็จะทำขนมให้ส่วนใหญ่หน่องก็จะให้ขนมน้องๆอ่ะประมาณนึงแบบว่าให้ค่าเสียเวลาเขาอ่ะก็หลายอย่างอยู่นะก็คือหน่องก็จะมีขนมทำขนมติดบ้านตลอดเนาะก็เลยแบ่งกันแบบนั้นก็จะมีน้องๆมาให้แต่ส่วนใหญ่น้องๆก็จะบอกว่าพี่หน่องไม่ต้องทำหรอกคือไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมาให้อะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ว่าเขาก็ต้องสละเวลามาให้เราเนาะแล้วก็มาให้เราฝึกมือเราก็มือใหม่เราก็คือไม่ได้เราก็ต้องมีขนมให้เขานะคะก็เรียกว่าหน่องอ่ะก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการหานางแบบอยู่แล้วนะคะก็คือสบายตรงนั้นแต่ทีนี้อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหน่องก็เข้าเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็คือเขาก็สอบกันหมดซึ่งหน่องสอบก่อนหน้านั้น1วันนะคะเพราะว่านางแบบของหน่องอ่ะมีเวลาในช่วงวันที่เขาให้เราไว้เนาะทีนี้ทางครูเนี่ยคุณครูเนี่ยหน่องจะพูดถึงเรื่องของการสอบเนี่ยเขาจะต้องแบบว่ามีรายละเอียดว่าเธอมีป้ายชื่อไหมเธอมีอุปกรณ์มีเครื่องแบบที่พร้อมไหมชุดฟอร์มของเธอเครื่องแบบตามกำหนดมีครบถ้วนไหมก็เขาก็จะเช็คแล้วให้รายละเอียดอย่างที่หน่องสอบรอบที่แล้วหน่องได้ 96% แต่โดนตัดไปนิดนึงในเรื่องของเทคนิคการแว็กซ์ที่บอกว่าเราความจำยังไม่ดีก็คือหน่องจะเป็นคนรนๆแบบว่าโกะๆนะคะอาการหน่องคือแบบพอไปอยู่หน้างานนะความที่ว่าเรายังไม่ได้ทำหลายๆรอบบ่อยๆมันก็จะแบบความชำนาญหรือความจำคือเราจะยังไม่ดีพอนะคะอย่างตอนแว็กอย่างที่บอกเราต้องขึงเนื้อให้ตึงแล้วก็ถึงดึงนะคะดึงผ้าแว็กหรือว่าดึงตัวแว็กแบบฮาร์ดแว็กที่มันเป็นแบบเนื้อพลาสติกอ่ะก็โดนตัดคะแนนไปก็ไม่ได้มีปัญหาแต่คุณครูอ่ะก่อนหน้าที่จะสอบก็คือวันศุกร์คุณครูส่งข้อความมานะบอกว่าเธอฉันจะต้องให้เธอเตรียมพร้อมแล้วเขาก็ส่งแบบมันจะมีแบบฟอร์มประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูเขาก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรยังไงแล้วเขาก็จะเช็คว่าโอเคเราพร้อมตรงนี้เราครบถ้วนตรงนี้นะคะเขาก็จะให้คะแนนตามที่เรามีอันไหนเราไม่มีอย่างเช่นอย่างที่ทักษะของน้องหรือเทคนิคที่เราแบบว่าหลงๆลืมๆไปเขาก็ตัดคะแนนก็คุณครูก็บอกเลยว่าเดี๋ยวป้ายชื่อสติ๊กเกอร์เดี๋ยวฉันเตรียมมาให้น้องก็เลยไม่ได้เตรียมก็มีแค่กระดาษที่ว่าเหมือนกระดาษโพสต์อิทเป็นกระดาษที่มันมีสติกเกอร์คุณครูพอถึงหน้างานจริงๆในวันที่หน่องสอบนะคะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณครูบอกว่าฉันลืมฉันไม่มีเขาพูดแค่นี้นะจบหน่องก็เอาไงวะเนี่ยจะเป็นกระดาษโพสต์อิทแบบนี้นะคะกระดาษที่สีเหลืองๆที่หน่องแบบว่าเหมือนติดเอาไว้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่องก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาติดป้ายชื่อที่หน้าอกแล้วก็ต้องเหน็บด้วยเข็มนะคะเพราะว่ามันหลุดก็อันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยคุณครูก็ไม่ได้มีป้ายชื่อไม่ได้อะไรนะคุณครูเองเนี่ยก็จะต้องติดป้ายชื่อนั่นแหละในความเป็นมาตรฐานนะแล้วในบ่ายวันนั้นน้องเมย์นะคะความเจ้ากี้เจ้าการของน้องเมย์ก็เป็นเรื่องปกติเขาก็จัดสรรเลยนะออเดอร์ค่ะออเดอร์ใน Amazon ก็คือป้ายชื่อเหมือนแบบติดป้ายแบบว่าเขาเลือกเอาเป็นแบบแมกเนตก็เป็นแม่เหล็กเนาะก็คือไม่ต้องเป็นเข็มกลัดที่มาทะลุผ้าให้มันเสื้อผ้าให้มันเสียหายเขาก็ถามทุกคนถามชื่อถามนามสกุลน้องก็เห็นราคาแล้วน้องก็บอกเขาเออก็โอเคก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะสั่งตรงไหนยังไงเพราะเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้พอเขาจัดสรรมาเรียบร้อยก็เห็นราคาประมาณเบ็ดเสร็จบวกแท็กบวกอะไรต่างๆก็ประมาณ17เหรียญเกือบนะเกือบก็ตีซะ17เหรียญแล้วน้องอ่ะไปโรงเรียนเนี่ยน้องไม่พกเงินไม่พกคือมันไม่ได้ใช้อะไรเพราะน้องก็หอกข้าวไปกินน่ะเราก็ไม่ได้มันลุงลังเนาะเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเมย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันเอาเงินมาให้นะพอเบ็ดเสร็จแล้วเขาทำให้ครูด้วยความที่เขาความเจ้ากี้เจ้าการเขาก็บอกคุณครูว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำป้ายชื่อให้เธอนะเรียบร้อยนางก็ให้ครูมาเช็คชื่อนามสกุลเสร็จสับครูก็ถามว่าเท่าไหร่นางบอกไม่ต้องจ่ายไอ้หน่องก็คิดว่าแบบเฮ้ยใจดีเว้ยไอ้เมย์ให้ครูแบบฟรีเพราะมันก็เกือบ20เหรียญใช่ป่ะเสร็จแล้วพอน้องเห็นราคาโอเคเกือบ17เหรียญทีนี้รวมๆแล้วอ่ะพอจะจ่ายจริงอ่ะเขาก็เอาตัวเลขทั้งหมดมันก็เป็น6ป้ายชื่อเนาะนักเรียน5ครูอีก1เขาก็บอกว่า20เหรียญเพราะตอนนั้นเนี่ยมันปลายมันแค่16ต้นๆน่ะมันจะเรียกว่าปิ่มๆอ่ะแต่น้องปัดที่17น้องจะรู้ในใจว่าเดี๋ยวน้องต้องเตรียมเงินให้เขา17เหรียญปรากฏว่าน้องใครก็ควักเลย20นางก็หารกดหารเรียบร้อยนางบอก20หน่องก็งงอ๋อก็คงเป็นราคาที่เราจะต้องถัวเฉลี่ยจ่ายให้ครูครูก็คงแบบดีใจน้องเมย์จ่ายค่าป้ายให้อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกเดี๋ยวป้ายมันจะมาก่อนที่เราจะได้เรียนในสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์หน้าเราจะต้องสอบเฟเชียลสอบใหญ่กันอีกรอบนึงก็คือเฟเชียลเต็มรูปแบบ60นาทีมันก็จะเป็นการนวดล้างหน้าคอบ่าไหล่แล้วก็นวดแขนก็คือนวดแบบผ่อนคลายเหมือนในร้านสปาคนไทยนะคะก็แบบว่าน้องก็ขำๆนะแล้ววันนั้นก็พอทุกคนสอบแล้วก็จะมีการประเมินผลมีอะไรอย่างเงี้ยน้องเจอ่ะก็มาถามน้องซันเธอได้เท่าไหร่คือเขาว่าเป็นคนแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยอ่ะแบบว่าไม่เก็บไม่กักอ่ะนึกจะโวยวายก็โวยวายนึกจะโชว์ก็โชว์นะคะบางทีเนี่ยอันที่น้องขำสุดก็คืออายแทนเขาด้วยนะเขาว่าเปิดกางเกงโชว์แล้วเขาพูดเรื่องสักอย่างมีอยู่ช็อตหนึ่งเขาพูดเรื่องสักแล้วเขาก็เปิดโชว์เลยว่าแฟนเขากี่คนกี่คนเขาก็สักไว้หมดที่ก้นที่อะไรต่างๆแล้วเปิดแล้วแบบกางเกงในเขาเป็นแบบตองอ่ะแบบเหมือนจีสติงใช่ไหมมันจะเข้าไปตรงกลางเนาะตรงแก้มก้นเขาอะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าหน่องแบบไม่อยากดูอ่ะเพราะเขาจะเป็นคนอวบอ้วนๆแล้วแบบว่ามันเปิดออกมามันก็จะเจอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้นไปหมดอ่ะหน่องก็จะแบบขำแล้วหน่องก็แบบไม่อยากดูครูก็จะแบบคอยขำว่าสุนทรีเธออายมากเลยเจเธออย่าเปิดเธออย่าเปิดอะไรเงี้ยแต่เขาบอกโอ๊ยอายทำไมอะไรเงี้ยเขาจะเปิดให้ดูแล้วก็แบบนี่ไงเธอลุกดูชื่อตรงนี้เขาก็ชี้ไปที่แก้มโกนเขาแล้วก็แบบเธอไม่มีหรออะไรเงี้ยเธอสักสิเธอสักชื่อสามีเธอสิบอกโนโนโนฉันสักแค่คิ้วกับปากฉันชอบแค่นี้นอกนั้นไม่ต้องอะไรเงี้ยนางก็จะบอกว่าเปิดเผยเปิดจนแบบบางครั้งเนี่ยน้องเจนะคะก็จะชอบมาบ่นเรื่องสามีนางก็จะบ่นแบบว่าฉันมีสามีหรือฉันมีลูกฉันต้องคอยบอกเขาทุกสิ่งทุกอย่างว่าต้องทำอะไรต้องล้างจานกินเสร็จแล้วต้องเก็บคือก็เป็นเรื่องประมาณว่าสาวๆเมาคุณผู้ชายที่บ้านอะไรเงี้ยคุณครูก็เอามาเมาส์มาพูดคือหน่องเข้าใจนะทุกคนอ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันต้องมีข้อเสียแต่อย่างเรารู้ว่าอย่างสามีเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขาก็จะมีข้อเสียอย่างอื่นใช่ไหมมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หน่องก็ไม่กล้าที่จะพูดนะทุกคนเขาก็จะพูดเรื่องสามีว่า
เหมือนเอามาเมาส์มานินทากันอะแล้วมีอยู่วันนึงหนองก็เล่าให้สามีฟังเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ในห้องเรียนนางก็บอกแล้วเธอบอกเขาไหมล่ะว่าสามีเธออะทำอะไรบ้างดูแลอะไรคืออย่างสามีหนองเขาก็จะซักผ้าเงี้ยโหลดผ้าซักผ้าเก็บผ้าพับผ้าคือเขาก็จะจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านดูดฝุ่นทำความสะอาดเขาทำเพราะว่าหนองเคยทำแล้วหนองจะเห็นแสงสีเหลืองๆที่เครื่องดูดฝุ่นแล้วเราเหมือนจะอ้วกอ่ะเหมือนแพ้แสงด้วยก็ไม่โอเคนางก็ทำหมดหนองก็จะดูแลแค่ในครัวทำความสะอาดครัวทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างจะเตรียมพร้อมให้เขาอาหารการกินต่างๆหนองก็จะสรรหาตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามสภาพของคนรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลักๆแล้วโดยปัจจุบันอ่ะน้องจะปรุงอาหารที่เป็นแป้งโฮลวีตอ่ะค่อนข้างเยอะพวกขนมอบพวกพิซซ่าพวกขนมปังอะไรพวกเนี้ยซึ่งสามีน้องก็จะชอบที่ดูแลสุขภาพแล้วน้องก็เลยบอกว่าจะให้ฉันไปพูดได้ไงว่าสามีฉันน่ะดีกว่าสามีของเพื่อนๆทุกคนเธอฉันน่ะมีมารยาทพอฉันไม่ไปเบรมพวกเขาแบบนั้นหรอกฉันก็เงียบๆฉันก็แค่ฟังเขานางก็ขำนางก็บอกฉันโชคดีนะเมียฉันเป็นคนดีอะไรเงี้ยนางก็หัวเราะซึ่งอย่างในห้องเรียนอ่ะคนที่แบบว่าทำให้เกิดเสียงหัวเราะสุดๆนะก็คือน้องเจนะก็จะแบบขำๆส่วนน้องเมย์อ่ะก็มีบ้างหลุดบางครั้งน้องเมย์นี่ก็จะอารมณ์แบบมีอยู่ครั้งที่เขาเป็นแบบให้แว็กขนขานะคะเขาต้องเปลี่ยนเป็นนุ่งครึ่งท่อนใช่ไหมจากเอวก็คือต้องถอดกางเกงชั้นนอกเขาก็เดินไปเดินมาคือคุณครูยังไม่เรียบร้อยอุปกรณ์ก็คือยังไม่พร้อมอ่ะนะเขาก็เปิดผ้าเปิดเหมือนแบบโชว์แบบคือน้องเห็นแล้วน้องก็แบบเฮ้ยเธอเมย์again please โชว์อีกครั้งซิอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะแบบทำหน้านางชอบทำปากคว่ำคือเวลาพูดเนี่ยน้องก็ทำไม่ได้นะเขาจะชอบทำปากคว่ำแบบเบ้ปากแล้วก็แบบขำๆอ่ะคือน้องมองแล้วอารมณ์ที่มันมีความที่แบบคลายเครียดผ่อนคลายมันก็มีบ้างแต่บางทีมันก็เหมือนเด็กอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเรามาสนามเด็กเล่นอ่ะเหมือนแบบคือความโปรเฟชชั่นอลเขาก็คือความเป็นผู้ใหญ่เขาจะออกมาน้อยจะเป็นแบบเด็กๆอย่างหน่องอ่ะหน่องจะนิ่งๆหน่องไม่ค่อยพูดหน่องจะเฉยๆจะพูดทีก็บางทีเขาก็จะขำในภาษาหรือคำพูดที่เวลาหน่องถามเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าเรื่องภาษามันอาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่ตลกอะเวลาเราพูดหรือสำเนียงหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องที่บอกว่าเจอ่ะเขาชอบถามเจบอกเฮ้ยซันเธออ่ะถ้าเรียนจบแล้วเธอมีแผนการยังไงบ้างน้องก็บอกเมื่อคืนฉันเพิ่งเห็นเว็บนึงมันเด้งขึ้นมาใน Facebook มันชื่อเขาเรียกอะไรนะสโตนมัสซาซึ่งเราก็เรียนเรื่องนั้นไปสโตนมัสซามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมันจะเป็นแบบว่าเอาหินเนี่ยเป็นหินแบบก้อนแบบก้อนนวลๆอวบๆอ่ะไปอุ่นไปสตรีมอ่ะไปแบบว่าทำให้มันอุ่นร้อนอ่ะถ้าเทียบกันก็คงเหมือนลูกประคบคนไทยมั้งคนไทยก็จะเป็นสมุนไพรใช่ไหมแต่เนี่ยเขาเอาหินมานวดก็คือนวดด้วยหินก็คือหินร้อนทีนี้หน่องเห็นว่ามันมีคำว่าเฟเชียลด้วยมันเป็นเหมือนคลินิกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ Image นะคะที่ทางที่เราได้เรียนจากโรงเรียนซึ่ง Image อ่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชั้นนำของร้านเสริมสวยทั่วอเมริกานะคะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะก็ราคาประมาณนึงไม่ก็เรียกว่าไม่ถือว่าสูงมากก็คือถ้าเป็นสมาชิกหรือได้รับส่วนลดลด 35% เลยนะอย่างหน่องเป็นนักเรียนถ้าหน่องซื้อคุณครูก็ให้ลิงก์มาว่าสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็หน่องก็เลยบอกว่าฉันคงสมัครทำงานแถวบ้านก่อนนะคงยังไม่เรียน PMU อ่ะขอพักสมองก่อนไปทำงานสัก5เดือน6เดือนแล้วค่อยกลับมาเรียน PMU ทีนี้เราก็พูดเรื่องสปาเรื่องมัสซาสโตนอะไรต่างๆน้องเมย์ก็ได้ยินปั๊บน้องเมย์ก็ถามสุนทรีเธอที่ไหนบ้านเธออยู่ไหนแล้วชื่อสปามัสซาสโตนมัสซาชื่ออะไรแล้วหน่องก็ได้ยินนางพูดว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเขาก็พูดกับน้องใครกับน้องจ๋าหน่องก็ได้ยินสิหน่องก็บอกอ๋อเธอหมายถึงแบบนั้นเหรอแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะที่ผู้หญิงในร้านนวดอ่ะจะต้องมานวดกระปูกระป๋องให้ผู้ชายซึ่งหน่องก็พูดคำว่าพีนัสใช่ไหมต้องไปจับไปนวดเพราะผู้ชายเขาชอบรีเควสต์บอกว่าถ้าทำแล้วเขาจะให้พิเศษจ่ายพิเศษหน่องก็บอกว่ามีน้องคนนึงที่ฉันรู้จักเขาเป็นลูกค้าที่ซื้อขนมฉันเขาก็มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฉันฟังว่า
ขาไปทำงานพิเศษที่ร้านนวดแล้วก็เจอลูกค้าที่เขาไม่เจอเจ้าประจำของเขานะคะเจ้าประจำของเขาซึ่งน้องรู้จักด้วยซึ่งเขาก็เป็นน้องลูกค้าของน้องเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคนนั้นไม่มาอย่างนั้นเอาคนนี้ก็ได้ซึ่งเป็นน้องที่เขาเล่าเรื่องราวให้น้องฟังเขาก็บอกว่าพี่น้องเชื่อไหมอ่ะมันอ่ะจะให้หนูอ่ะแบบว่าทำแบบนั้นให้มันหนูก็อุ๊ยหนูมาทำงานพิเศษหนูแค่อยากได้เงินค่าชั่วโมงหนูไม่ได้อยากได้พิเศษอะไรถึงขั้นนั้นซึ่งหน่องก็อึ้งหน่องเฮ้ยพี่เคยแต่ได้ยินเขาเล่ากันใน Facebook บางคนเขาโพสต์แต่พี่ไม่เคยที่จะได้รับฟังแบบนี้โดยตรงผ่านสายอย่างที่เราคุยกันแล้วหน่องก็เลยรู้ว่าโอ้คำว่าเงินน่ะทุกคนแลกได้ก็เข้าใจนะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่น้องเมย์ก็พูดว่าเธอรู้ไหมตำรวจจะจับถ้าเธอทำแบบนี้หน่องก็บอกฉันรู้ฉันเคยได้ยินคือเขาก็คงคิดว่าอารมณ์หน่องอะแบบบื้อๆไม่รู้อะไรเลยแล้วหน่องก็บอกใครจะไปจับอะไรแบบนั้นของเขาได้ฉันทำไม่ได้หรอกก็คือไม่โอเคแล้วนางก็บอกเธอรู้แล้วก็ดีไหนเอาชื่อร้านสปามาดูซิแล้วนางก็ไม่มีปัญหาหรอกอันเนี้ยเพราะมันเป็นสโตนมาสาดนะก็เลยหน่องก็แบบคุยกับเขาเยอะมากแล้วเขาก็พยายามพูดดีกับหน่องก็แบบเหมือนอารมณ์เขาก็เปลี่ยนหลังจากที่เขาได้อุปกรณ์การเรียนจากหน่องโดยที่แบบว่าเราก็เหมือนแบ่งปันมีน้ำใจให้เขานะคะในความรู้สึกหน่องก็ว่ามันก็เรื่องการแบ่งปันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าคนรับอ่ะเขามีความคิดที่ดีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสำนึกมีอะไรที่ดีเขาก็คงจะดีกับตอบกลับมากับเราซึ่งอย่างที่หน่องได้รับหน่องก็โอเคก็ถือว่าก็การทำดีก็ถือว่าไม่เสียหลายอะไรเลยก็ได้มิตรภาพไมตรีที่ดีกลับมาก็ถือว่าก็ยุติธรรมดีนะสำหรับการทำดีในครั้งนี้นะซึ่งอย่างที่บอกว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆหน่องก็พยายามปล่อยผ่านแต่อย่างที่หน่องเอามาเล่าให้ฟังมันก็เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องที่แบบว่าตลกขำหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะก็หน่องก็เอามาแบ่งปันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวหน่องไปทำกันบ้านต่อกันบ้านยังไม่เสร็จเลยได้แค่ครึ่งทางนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ